จับตาสุเทพเผชิญหน้าทักษิณในศาลฎีกาทนายเชื่อคงไม่มีอะไรก้าวข้ามมาแล้วทนายเผยสุเทพพร้อมเจอทักษิณในศาลฎีกานัดฟังคำวินิจฉัยอุทธรณ์คดีโรงพักเฉา396แห่งเชื่อคงไม่มีอะไรก้าวข้ามมาแล้วและแยกห้องพิจารณาคดีเมื่อวันที่21สิงหาคม2566นายสวัสดิ์เจริญผลทนายความของนายสุเทพเทือกสุบรรณกล่าวถึงศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดฟังคำพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์คดีหมายเลขดำอมอทเศษ11ส่วน2565ที่ปปช.เป็นโจทยื่นฟ้องนายสุเทพพร้อมพวกรวม6คนกรณีร่วมหัวประมูลโครงการสร้างโรงพักทดแทนโครงการก่อสร้างอาคารที่พักแฟลตตำรวจในวันที่22สิงหาคมว่าพรุ่งนี้วันที่22สิงหาคมศาลนัดเวลา10นาฬิกานายสุเทพจะเดินทางมาตามนัดฟังคำพิพากษาส่วนจำเลยคนอื่นจากการประสานก็ทราบว่าจะเดินทางไปฟังคำพิพากษาทุกคนก็มีความพร้อมส่วนรายละเอียดก็คงได้หลังจากฟังคำพิพากษาเสร็จสิ้นแต่หากผู้สื่อข่าวอยากถามอะไรก็ถามได้เมื่อถามถึงกำหนดนัดอ่านคำพิพากษาวันเวลาตรงกับการส่งตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมาที่ศาลฎีกาหากพบหน้ากันนายสวัสดิ์กล่าวว่าคงจะไม่มีอะไรเพราะนายสุเทพก้าวผ่านตรงนั้นมานานแล้วและเชื่อว่าอาจจะไม่ได้เจอกันในศาลฎีกาเพราะคงแยกห้องพิจารณากันผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับคดีนี้ปปช.โจทยื่นฟ้องระบุพฤติการสรุปว่าระหว่างวันที่9มิถุนายน52ถึงวันที่18เมษายน56จำเลยที่1และที่2เปลี่ยนแปลงแนวทางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจทดแทนจำนวน396หลังจากราคาภาคแยกสัญญามาเป็นการรวมจัดจ้างก่อสร้างไว้ที่ส่วนกลางสัญญาเดียวจำเลยที่5เป็นผู้ชนะการประกวดราคาโดยจำเลยที่6ยื่นเอกสารบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาได้เสนอราคาต่ำอย่างผิดปกติจำเลยที่3ถึง4ในฐานะคณะกรรมการประกวดราคาไม่ตรวจสอบราคาที่ผิดปกติดังกล่าวและได้นำเอกสารบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคานั้นไปใช้ในการขออนุมัติจ้างและใช้ประกอบเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาต่อมาจำเลยที่5ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญาเป็นเหตุให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสียหายขอให้ลงโทษจำเลยที่1 2ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ลงโทษจำเลยที่3 4ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151 157พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2542มาตรา10 12กับลงโทษจำเลยที่5 6ในฐานะผู้สนับสนุนการกระทำผิดสำหรับจำเลยที่1ถึง6ประกอบด้วยนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐอดีตรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจพลตำรวจตรีสัจจะโคตรฮิรันพันตำรวจโทสุริยาแจ้งสุวรรณบริษัท TCC Development and Construction จำกัดและนายวิษณุวิเศษสิงห์ชัดชาติสั่งผู้อำนวยการเขตแต่ละพื้นที่ร่วมดูแลความเรียบร้อยรับทักษิณบินกลับไทยชัดชาติสั่งผู้อำนวยการเขตแต่ละพื้นที่ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลความเรียบร้อยรับทักษิณบินกลับไทยไม่ให้กระทบประชาชนวันที่21สิงหาคม2566ที่ศาลาว่าการกทม.นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการดูแลกลุ่มคนที่จะรวมตัวกันเนื่องจากวันพรุ่งนี้วันที่22สิงหาคมจะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีว่าในส่วนพื้นที่ที่อยู่ใกล้รัฐสภากทมได้เตรียมพื้นที่ไว้ซึ่งเป็นพื้นที่เดิมนายชัดชาติกล่าวต่อว่าส่วนการเตรียมพร้อมกรณีที่อาจจะมีประชาชนมารอรับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับไทยที่บริเวณท่าอากาศยานดอนเมืองนั้นพื้นที่สนามบินดอนเมืองอยู่นอกเหนือจากพื้นที่ของกทมเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ดูแลโดยท่าอากาศยานดอนเมืองขณะที่ถนนวิภาวดีรังสิตเป็นของกรมทางหลวงนายชัดชาติกล่าวอีกว่าสำหรับอีกหนึ่งจุดคือบริเวณเรือนจำกลางคลองเปรมนั้นเป็นพื้นที่เฉพาะอาจจะมีการจัดเตรียมสถานที่ของหน่วยงานซึ่งอยู่นอกความดูแลของกทม.อย่างไรก็ตามจะให้ผู้อำนวยการเขตที่อยู่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องลงไปประสานกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อร่วมดูแลความเรียบร้อยไม่ให้ส่งผลกระทบกับประชาชนในภาพรวมปชป.งดออกเสียงโหวตเศรษฐาเผยชวนบัญญัติจุรินทร์สันเพชรสวนมติพรรคปชป.มีมติงดออกเสียงโหวตเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีชวนบัญญัติจุรินทร์สันเพชรขอลงมติไม่เห็นชอบเนื่องจากการต่อสู้ของสองพรรคในอดีตเมื่อเวลา 16:40 นวันที่21สิงหาคม2566ที่พรรคประชาธิปัตย์นางสาวสุนัชชาโลหถาพรพิพิธสส.ตรังในฐานะรองประธานสส.พรรคประชาธิปัตย์ปชป.แถลงผลการประชุมสส.พรรคว่าที่ประชุมพิจารณาการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีวันที่22สิงหาคมโดยที่ประชุมถกเถียงว่าจะลงมติไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงในการโหวตนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมรัฐบาลที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าส.ส.ของพรรคจะลงมติงดออกเสียงเมื่อถามว่าการที่ระบุเป็นมติส.ส.ส่วนใหญ่แสดงว่าจะมีส.ส.บางคนลงมติต่างไปจากมติพรรคใช่หรือไม่นางสาวสุนัชชากล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้รับเชิญร่วมรัฐบาลจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะไปโหวตเห็นชอบนายเศรษฐาที่ประชุมจึงตกลงร่วมกันเป็นมติพรรคว่างดออกเสียงเมื่อถามว่าหากมีส.ส.พรรคลงมติต่างออกไปถือว่าขัดมติพรรคหรือไม่นางสาวสุนัชชากล่าวว่าสิ่งที่ออกมาวันนี้เป็นมติพรรคทั้งนี้ตามหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยเราต้องเคารพในเสียงข้างมากแต่ก็ต้องรับฟังเสียงข้างน้อยด้วยเช่นกันตนคิดว่าทุกคนก็ควรจะเคารพมติพรรคแต่อาจจะมีบางคนที่มีเหตุผลส่วนตัวก็ได้ผู้สื่อข่าวถามว่าที่ประชุมประเมินหรือไม่ว่าการโหวตวันที่22สิงหาคมจะยังไม่ได้นายกรัฐมนตรีเนื่องจากมีสว.บางคนระบุจะไม่โหวตให้นายเศรษฐาเพราะยังมีข้อกังวลเรื่องที่ถูกร้องเรียนอยู่นางสาวสุนัชชากล่าวว่าพรรคติดตามเรื่องดังกล่าวผ่านสื่อทราบว่าอาจมีส.ว.บางคนที่ปฏิเสธไม่รับนายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีรายงานข่าวแจ้งว่าส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่จะลงมติสวนมติพรรคที่ให้งดออกเสียงในการโหวตนายเศรษฐาคือนายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อที่ขออนุญาตที่ประชุมลงมติไม่เห็นชอบเนื่องจากการต่อสู้กับพรรคเพื่อไทยในอดีตซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ต่อสู้เรื่องทุจริตมาตลอดนอกจากนี้ยังมีนายบัญญัติบรรทัดฐานส.ส.บัญชีรายชื่อที่ขอลงมติไม่เห็นชอบโดยให้เหตุผลว่าจะเทียบเคียงกับกรณีนายพิธาลิ้มเจริญแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกล
ที่พรรคมีมติงดออกเสียงไม่ได้เพราะครั้งนี้นายเศรษฐาถูกสังคมเคลือบแคลงจากข้อกล่าวหาที่นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ออกมาแฉแต่ก็ยังตอบสังคมไม่ได้ถึงแม้นายเศรษฐาจะได้รับการโหวตเป็นนายกไปไม่ได้ตลอดรอดฟังเพราะจะถูกตรวจสอบหนักยิ่งขึ้นขณะที่นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อรักษาการหัวหน้าพรรคได้ขอลงมติไม่เห็นชอบด้วยเช่นกันพร้อมระบุว่าการโหวตครั้งนี้อนุโลมส.ส.ไม่ต้องโหวตเหมือนกันไหนไหนจะเป็นฝ่ายค้านกันแล้วเราก็นำร่องไปก่อนเลยและยังมีนายสันเพชรบุญยามณีส.ส.สงขลาที่ลงมติไม่เห็นชอบนายเศรษฐาอีกคน